สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เภสัชกรหญิงนลินีประดับญาติค่ะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหมวดวิชาเภสัชวิทยาค่ะแล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะงานวิจัยที่ได้ไปทำที่Institution of Translational Medicine ที่ University of Liverpool นะคะก็จะเป็นงานในลักษณะที่เราจะดูสารสกัดจากสมุนไพรไทยของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นหลักเพื่อที่จะดูฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะที่ดื้อต่อการรักษาหลักในที่นี้ก็จะเป็นเซลล์มะเร็งที่ดื้อต่อยาต้านฮอร์โมนนะคะแล้วเราก็จะดูฤทธิ์ในการยับยั้งการแพร่กระจายแล้วก็ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็งค่ะทีนี้สิ่งที่เราโฟกัสเราก็จะสนใจไปในแง่ของการดูลักษณะการแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต่างๆที่ว่ามาแล้วก็การแสดงออกของโปรตีนโดยเราจะใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Nano String ค่ะเราจะดูเป็น Breast Cancer Gene Panel ก็คือจะประมาณ760กว่าจีนที่เกี่ยวข้องกับการกลไกการเกิดการเจริญแล้วก็พาธเวย์ต่างๆของเซลล์มะเร็งที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเดิมเนี่ยที่คิดไว้ว่าจะทำสารสกัดจากขาของเราเนี่ยเพราะมันเป็นพืชสมุนไพรเราเห็นกันในต้มยำอ่ะเรากินกันแบบเป็นประจำอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วฝรั่งเขาก็ชอบก็รู้สึกว่าโอเคมันจะดีมากถ้าสารเนี่ยที่เรากินกันอยู่ทุกวันในอนาคตถ้ามันจะกลายมาเป็นสารได้สารหนึ่งหรือว่าอะไรก็ได้ที่สามารถป้องกันหรือว่ารักษามะเร็งในอนาคตได้ทีเนี้ยสิ่งที่ทราบขึ้นไปที่ได้ประโยชน์จากการไปทำที่ลิเวอร์พูลก็คือทำให้ทราบว่ามันไม่ใช่มีแค่กลไกหรือว่าเมคานิซึมที่เราทราบมาอยู่เดิมจากตอนที่เราทำในเมืองไทยแล้วก็ทำต่อยอดเพราะว่าเวลาที่ทำจีนทั้งโฮพาแนลเราจะรู้ว่ามันมีฤทธิ์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่เราทำอะค่ะมันสามารถนำมาต่อยอดในอนาคตได้ค่ะคือมันทำให้เราได้คิดแล้วก็ยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองอะค่ะเพราะว่าซูเปอร์วิเซอร์เขาไม่ได้จะไกด์หรือว่าอินฟลูเอนซ์เราให้เราคิดว่าเฮ้ยยูควรจะไปทำตรงนู้นไหมยูควรจะทำอย่างนี้ไหมแต่เราจะต้องคิดไปก่อนแล้วไปโพสต์เขาว่ามันเมคเซนส์หรือเปล่ากับสิ่งที่เราคิดมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเนี่ยค่ะมันคือการที่เราฝึกคิดด้วยตัวเองแล้วเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยก็คือคิดหาทางออกไว้ล่วงหน้าในหลายๆอย่างก่อนที่จะไปนำเสนอเขาอะค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ทรีตเราแบบเอ้ยฉันช่วยยูเบรนสตอร์มจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราคิดไปนำเสนอทำอะไรได้ผลอย่างไรพอมันเกิดขึ้นเกิดปัญหาอย่างไรก็ดูว่าสาเหตุที่มันทำให้เกิดปัญหาน่าจะเป็นอะไรแล้วแนวทางที่ยูคิดว่ายูจะแก้ไขปัญหานั้นมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็ทุกอย่างก็ต้องมีแบ็กอัพข้อมูลมี reference เสมอก็คือจะคิดอะไรให้มันมีโลจิกแล้วก็ไปนำเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอะค่ะต้องมีความมั่นใจในระดับที่ว่าโอเคเรื่องเนี้ยเรารู้ที่สุดเราจะต้องรู้ในสิ่งที่เราทำที่สุดเราจะต้องมีความพร้อมต้องรู้ทุกอย่างว่าอะไรก็ตามที่ใส่ลงไปในเล่มธีสิสของเราใส่ลงไปในสไลด์ของเราจะต้องทราบทุกอย่างดังนั้นนะคะเขาเปิดถามทีละบทอะค่ะกรรมการมีเวลาในการอ่านเล่มเราต้องส่งให้เขานานขั้นต่ำ2เดือนดังนั้นเขาจะอ่านโดยละเอียดเขาก็จะเปิดถามทีละแชปเตอร์นั่นคือเราต้องรู้ทุกอย่างที่เราเขียนลงไปอะค่ะวิธีการคิดแบบที่มันเป็นการอินทิเกรตคิดแบบองค์รวมอะค่ะสำคัญที่สุดบางครั้งเราเรียนในแต่ละชั้นปีเราทราบแล้วค่ะว่าความรู้เนี้ยเดี๋ยวจะได้ใช้ในอนาคตแต่ณขนาดนั้นนักศึกษาสามารถที่จะเอาความรู้ทุกอย่างและรู้ว่าเราอะสำคัญในทุกๆกระบวนการของการเรียนไหมเช่นเราได้เรียนวิธีการแยกสารเราเรียนฟาร์มาคอกเราเรียนเกี่ยวกับพืชเราเรียนฟาร์มาโคโลจีเราเรียนกลไกการออกฤทธิ์และความรู้ทั้งหมดเหล่านั้นอะเราเอาไปใช้ในทางคลินิกสุดท้ายแล้วคือกับคนไข้กับชีวิตคนไข้เนี่ยค่ะเมื่อเห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่ทำมันจะทำให้เขารู้สึกว่ากระบวนการคิดมันจะต้องรอบคอบและทุกอย่างที่อยู่ทำมันมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะอยากฝากถึงน้องๆ นักเรียนนะคะที่มีความสนใจหรือว่าอยากจะทำงานวิจัยหรืออยากเข้าร่วมมาอยู่ในวิชาชีพเดียวกับพี่ก็คือเภสัชกรเนี่ยค่ะสิ่งที่น้องต้องทำคือเมื่อน้องค้นพบตัวเองน้องทราบความต้องการของตัวเองแล้วอะน้องจะรู้ว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากดังนั้นการเตรียมตัวค่ะก็คือเราค้นพบตัวเองเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอะค่ะปลายทางสุดท้ายเราต้องการอะไรดังนั้นน้องก็พยายามที่เดินตามเส้นทางที่มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์นั้นเช่นน้องทราบว่าน้องอยากทำงานวิจัยถ้าน้องอยากทำแคนเซอร์เหมือนพี่หรือว่าอยากทำในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันน้องรู้ว่าน้องจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ให้น้องเดินตามเส้นทางและตามแพลนของน้องได้และขอให้คิดเสมอว่ามันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราแต่เราจะได้เรียนรู้อยู่ทุกๆกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะคะ